สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมทำยังไงให้แฟนรักคุณเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลของเราก็เลยมีวิธีทำให้แฟนรักคุณเพิ่มเข้าไปอีกนะครับลองไปดูกันเลยใน5วิธีทำให้แฟนรักคุณเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมาเริ่มกันที่1คุณต้องเรียนรู้เรื่องของอาหารอาหารชนิดใดรสชาติแบบไหนจะถูกใจเขาผู้ชายบางคนไม่พิถีพิถันมากนักรับประทานอาหารแบบไหนก็ได้แต่รสชาติน่ะสิถ้าถูกปากแล้วก็เป็นต้องอ้อนให้คุณทำอาหารให้รับประทานทุกมื้อแน่ๆคุณควรฝึกปลื้มเสน่ห์ปลายจวักไว้เปลี่ยนเมนูให้เขาทานบ่อยๆรับรองนะครับได้ผลอย่างแน่นอน2ไม่ทำตัวเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไม่ทำตัวเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นหรือใช้คำพูดในเชิงบังคับให้เขาทำตามใจคุณทุกอย่างไม่มีผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิงที่จู้จี้หรอกนะครับหรือประกบติดตัวเขาตลอดเวลาเขาจะรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษควรให้โอกาสเขาได้อยู่เงียบๆหรือทำอะไรคนเดียวบ้างก็ดีนะครับ3คุณต้องไม่จ้องจับผิดเพราะการถูกจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีผู้ชายคนไหนหรือแม้แต่คุณเองที่จะชอบนะครับและจะรู้สึกว่าถูกบีบคั้นปิดกั้นเสรีภาพไม่ให้เกียรติกันข้อเท็จจริงอีกอย่างที่คุณควรรู้ก็คือผู้ชายที่กลัวภรรยามักจะโกหกเก่งนะครับเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกจ้องจับผิดนั่นเอง4คุณต้องรู้จักให้อภัยเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดและสารภาพกับคุณแล้วคุณควรให้อภัยเขาบ้างและไม่ควรนำเรื่องนี้มาตอกย้ำในภายหลังหรือไปเล่าให้คนอื่นฟังเพราะจะทำให้เขารู้สึกติดลบในตัวคุณนะครับ5คุณต้องไม่ปล่อยตัวเกินไปรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้เสมอแต่งเสริมเติมสวยด้วยความเหมาะสมผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับมักจะมองข้ามความสำคัญตรงนี้โดยคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้สะดุดตาใครเป็นความคิดที่ผิดนะครับลองดูก็ได้นะครับแต่งหน้าสักนิดปัดแก้มสักหน่อยทาปากสักเล็กน้อยหรือว่าเพิ่มเติมน้ำหอมอีกสักนิดรับรองเลยนะครับคุณพ่อบ้านของคุณต้องห่วงคุณอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็น5วิธีทำให้แฟนรักคุณเพิ่มเข้าไปอีกที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนๆกันเพื่อนๆได้ฟังข้อมูลแล้วก็ลองนำไปปรับใช้กับคู่ของเพื่อนๆดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ